นาฬิกาของคุณค่ะมันไปอยู่ที่หนูได้ไงคุณรีบออกไปจองร้านนะคะหนูเป็นพนักงานที่นี่อ่ะทำแบบนี้ไม่เดือดร้อนหรอหนูจัดการได้ค่ะรีบไปเถอะค่ะเดี๋ยวก่อนหนูชื่ออะไรลูกศรค่ะนาฬิกาของคุณค่ะมันไปอยู่ที่หนูได้ไงคุณรีบออกไปจองร้านนะคะหนูเป็นพนักงานที่นี่อ่ะทำแบบนี้ไม่เดือดร้อนหรอหนูจัดการได้ค่ะรีบไปเถอะค่ะเดี๋ยวก่อนหนูชื่ออะไรลูกศรค่ะเกิดอะไรขึ้นนะคะคือผมนัดกับหมอนบไว้นะครับว่าจะไปดูงานที่โรงพยาบาลเพื่อนหมอนบแต่ว่าเจอคนไข้ล้มหัวฟาดแล้วก็สลบไปเลยให้รถจากโรงพยาบาลเราไปรับอาการเป็นยังไงบ้างคะหมอคงต้องส่งทำ CT สแกนก่อนนะครับผมแต่ดูจากการเบื้องต้นเนี่ยคนไข้น่าจะมีภาวะของเลือดออกในสมองครับแต่ยังโชคดีนะครับที่คุณวิทูลเขายอมให้ทางโรงพยาบาลเราเป็นเจ้าของไข้ครับคือเราจะรักษาคนไข้รายนี้แลกกับการใช้เคสของเขา PR คุณไม่เคยเห็นด้วยที่จะให้รักษาฟรีเลยนะคะ คือต่อไปนี้นะครับทางคุณวิทูลเนี่ยเขาจะยอมให้โรงพยาบาลเรารับคนไข้ยากจน2เคสต่อเดือนครับคือที่เราคุยกันไว้หรือว่าจะเป็น3เคสดีครับจะได้เพียงพอต่อการปรับภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลที่เสื่อมเสียจากข่าวเช้าต่างๆที่ผ่านมาครับงั้นเริ่มจาก2ดีกว่าครับก็ได้ครับถ้างั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปดูคนไข้ก่อนนะครับเชิญครับวันนี้คุณไปโรงแรมพนาลัยมาหรือเปล่าคะก็ผมไปธุระกับหมอนบมาจะไปที่อื่นได้ยังไงมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรค่ะถ้าอย่างนั้นผมขอตัวไปทำงานต่อนะไม่มีคำว่าอภัยให้เธอในวันนี้ความปวดร้าวที่ตัวฉันเข้าใจมันอย่างดีเธอกำลังจะเข้า